อาหารเยอะฮะที่นี่ยิ่งถ้าเจอลูกชะโดนเป็นฝูงเนี่ยก็สุดยอดเลยนี่แหละธรรมชาติที่เราไม่ใช่ว่าจะหาดูกันง่ายๆนะเดินริมคลองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอธรรมชาติเนี่ยเยอะหลากหลายเห็นอะไรสวยๆก็เก็บมาฝากกันนะนกพวกนี้ก็เป็นนกที่ค่อนข้างที่ระแวดระวังของตัวเองมากนะถ้าจะดูเนี่ยต้องแอบดูนะก็หากินอยู่ริมคลองอาจจะเป็นภาพไกลสักนิดนึงครับเพราะว่าเป็นกล้องจากมือถืออันนี้ผมใช้มือถือไม่ได้ใช้กล้องถ่ายทั่วไปดูกันเพลินๆนะดูเขาหากินกันริมคลองนี่แหละครับความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่นะปลาก็เยอะนกก็เยอะให้ดูกันหลากหลายใช่ตัวเล็กๆนะครับเนี่ยมองไกลๆเนี่ยมันเห็นอย่างเงี้ยตัวใหญ่เลยล่ะผมก็พยายามที่จะเข้าใกล้ที่สุดอยากให้เห็นภาพชัดๆกันยาวๆอย่างนี้ยืนย่องๆเหมือนล่มปลาโผล่มาก็จิกปั๊บจิกปั๊บมันทั้งปลาทั้งแมลงอะไรมันกินหมดแล้วพวกนี้ที่ใหม่ก็เป็นภาพธรรมชาติน่ารักน่ารักนะเก็บมาฝากกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยนะชอบสมุนไพรก็โจฮันนาสารคามครับผมสวัสดีครับ